จะให้นายกเดี๋ยวออกไปเลยทำอะไรเป็นมืออยู่รัฐบาลล้มเหลวมาตั้งแต่แรกแล้วผู้มาก็ไม่ถึงมือประชาชนเลยอาเช้ากินค่ำเนี่ยไม่เขาไม่ได้อะไรสักอย่างเลย1ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถโซลปัญหาที่เจอการจัดการก็แย่แล้วก็ไม่เป็นระเบียบแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันไม่โอเคอะปิดเงียบเงียบไปหมดเลยร้านค้าปิดไปหมดเลยรายได้ก็ลดลงเยอะแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมอย่างพวกผมทำมาหากินเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ถึง100บาทเลยจากเคยได้เป็นพันไม่เหลือสักบาทไม่ได้เลยไม่เคยได้รับเลยเพราะว่ามันมีข้อแม้ตรงที่ว่าเราเสียภาษีอยู่สมมติว่าป้าเข้าข้อมูลอะไรเขาก็เด้งออกก็บางทีก็น้อยใจนะว่าเขาไม่ทั่วถึงอ่ะลงทะเบียนไปก็ไม่ทันเขาให้เปิดลง6โมงเช้า6โมง9นาทีเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยแบบไหนอะไรของเขาไม่รู้ผู้ใดก็ได้ยังป่านี่เขาบ่ยังหน่อยเวรให้ก็บ่ได้เพราะป้าเขียนหนังสือบ่เป็นเพิ่นพูดจนกว่านี้ว่าป้านี่ยังว่าเฮ็ดจังได๋มีผู้ใดหาได้บ่จังซี่นะเครียดภาษีเข้าดอกเงินภาษีเข้าไหนคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเขาจัดใครที่เหลียดต่อให้จะบอกว่ามันเป็นงบที่คิดไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาควรจะ priority ให้ถูกว่าเราควรแก้ปัญหาตรงจุดไหนสาธารณสุขมันจำเป็นก่อนนะตอนนี้ค่ะกระทรวงหงก็อาจจะพักไว้ก่อนก็ได้จะให้นายกเดี๋ยวออกไปเลยผมเกลียดมากเลยไม่รู้ด่าผมก็ด่าทุกวันผมก็ด่าน่าจะออกไปแล้วทำอะไรเป็นมืออยู่เอาสั้นๆก็ถ้าไม่ไหวก็อยากให้เปลี่ยนผู้บริหารเลยค่ะถึงทั้งนายกแล้วก็ทั้งยกเซตเลยอยากให้แบบมีสติในการบริหารหรือในการคิดมากขึ้นนะคะก็อยากให้ออกไปอยู่แล้วค่ะให้บอกให้ไปตายตายซะอย่าดีมากเฮ็ดเถาะเคยเฮ็ดแนวนี้นะตายซะตายให้ประชาชนตายทีหลังซะบ่ตายหรอกฉีดซึ่งวิต2กันแล้วเมายังบ่ได้ฉีดอยู่ไปจองที่ละหุ่นเดือนหน้าหุ่นจักเดือนละบาทนี่